สวัสดีเพื่อนๆชาวคุกกี้รันทาวเวอร์ออฟแอดเวนเจอร์ทุกคนนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในช่องจุงโกอีกแล้วนะครับซึ่งก็จะพูดถึงเรื่องของวงกตซีซั่นที่6นั่นเองนะครับผมว่ามีแนวทางการเล่นยังไงบ้างนั่นเองครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเดี๋ยวเราไปดูกันครับรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพทวินท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะโอเคครับสำหรับวงกตในซีซั่นนี้นะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าตัวผมเองก็ค่อนข้างดรอปลงมานะครับเนื่องจากว่าไม่ค่อยมีเวลาเล่นหรือว่าแก้เวลาสักเท่าไหร่แล้วนะครับผมก็อาจจะไม่ได้เนียบแล้วนะครับผมสำหรับวงกตเนาะแต่ก็จะพยายามนะครับมาลงคลิปนะครับการจัดทีมหรือว่าแนวทางการเล่นในแบบฉบับของผมให้เพื่อนๆได้ดูละกันเนาะเผื่อใครอาจจะได้ไอเดียไปนะครับหรือว่าได้วิธีการเล่นไปในบางส่วนนั่นเองนะครับอ่ะสำหรับซีซั่นที่6นี้นะครับแชปเตอร์1นะก็การจัดทีมนะครับก็จะเป็นห้องแรกจะเป็นลมกับน้ำเนาะห้อง2จะเป็นมืดกับไฟนะครับแล้วก็ห้อง3เนี่ยจะเป็นดินกับแสงนั่นเองนะครับส่วนกติกาพิเศษเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่ม critical damage เนี่ย 20% เลยนะครับอันนี้ก็เพิ่มให้กับทุกตัวเลยนะไม่ได้มีฟิกว่าเป็นการโจมตีแบบไหนหรือว่าเป็นธาตุอะไรไม่ได้ฟิกนะฮะอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูกันนะตอนนี้ผมอยู่อันดับที่69นะครับหรือว่าที่17ของไทยนั่นเองนะครับอ่ะมาดูการจัดทีมกันหน่อยนะครับสำหรับประตูแรกนะครับการจัดทีมในห้องแรกนะครับก็จะเป็นโซดากล้วยแล้วก็ร็อกสตาร์นะครับของก็ใส่ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ห้องที่2นะครับก็จะเป็นตัวของมาล่าเชอร์รี่แล้วก็แปรธาตุนั่นเองนะครับของก็จะเน้นเป็นดาเมจไปเลยนะครับพวกนี้เป็นสไตรเกอร์แต่ว่าจะเน้นดาเมจไปเลยนะครับแล้วก็ห้องสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวผิวเลมอนนะครับทุเรียนหนามแหลมแล้วก็ลูกอมเม็ดนั่นเองนะครับลูกอมเม็ดนะครับถ้าเกิดใครมีเซตดินอีกเซตหนึ่งนะครับสามารถใส่ได้นะจริงๆก็เพราะว่าในวงกตเนี่ยเราจะเน้นการทำดาเมจเป็นหลักนั่นเองนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่มีนะครับก็เลยจำเป็นจะต้องใช้นะครับเป็นตัวของเซตทองคำนั่นเองครับและนี่ก็จะเป็นคลิปตอนที่ผมเล่นนั่นเองนะครับสำหรับห้องแรกนะครับผมเปิดมาเนี่ยให้ตัวของ Rockstar นะครับเก็บสแต็กให้เต็มได้เลยนะครับแบบนี้นะฮะเสร็จแล้วนะครับให้เราเปลี่ยนเนี่ยเป็นกล้วยครับและเปิดเสาแล้วให้เรารีบแดชออกทางซ้ายนะครับแล้วใช้ถ้าไม่ตายไปตรงกลางแบบนี้ครับปึ๊บแล้วก็หลังจากนั้นให้ปาสกิลกล้วยให้โดนแบบนี้นะให้โดนทุกตัวนะครับจริงๆเนี่ยอันนี้ผมแอบปาพลาดนิดนึงนะคือถ้าเกิดว่าปาดีๆเนี่ยจะโดนตัวซ้ายล่างด้วยนะครับมันจะเคลียร์ได้หมดเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับพอมาเวฟที่2เนี่ยเราจะขึ้นมาด้านซ้ายบนแล้วให้โซดาปาดนะครับซึ่งปาดเนี่ยจะต้องระวังนิดนึงนะครับผมก็คือเราอาจจะต้องรอจังหวะนิดนึงครับให้ตัวที่เป็นหัวเค้กตัวเนี้ยหัวเชอร์รี่ตัวเนี้ยครับเดินเข้ามาก่อนนิดนึงนะเห็นมั้ยมันจะเดินเข้ามานิดนึงนะครับไม่งั้นเนี่ยเวฟที่3มันจะไม่เกิดเนาะเพราะว่าเราปาดตายเนี่ย3ตัวมันเลยเกิดนะครับเสร็จแล้วนะครับพอถึงเวฟนี้นะครับให้ล็อกสตาร์มาอันตินะครับด้านขวาตรงนี้เลยเพราะว่าเราเก็บสแต็กไว้เต็มแล้วนะครับมันก็จะบึ้มเห็นมั้ยมันจะตายหมดนะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะเอาโซดามาปาดแบบนี้ครับให้โดน3ตัวอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเล่นนะครับในส่วนของห้องแรกของประตูที่1นั่นเองนะครับผมต่อมานะครับห้องที่2ประตูแรกนะครับก็จะเป็นแก๊งสไตรเกอร์นะครับห้องนี้นะครับมาถึงนะฮะให้เชอร์รี่ชาร์จก่อนเพื่อให้การ์ดของผิวเลมอนทำงานแล้ววางถ้าไม่ตายเลยนะครับแล้วก็ให้ตัวของแปรธาตุเนี่ยปาขวดก่อนเพื่อให้การ์ดพ่อมดทำงานแล้วก็วางบ่อแบบนี้ครับปึ๊บเสร็จแล้วเปิดเสาได้เลยแล้วให้เดินขึ้นไปข้างบนด้วยหมาล่านะครับแล้วก็กดถ้าไม่ตายรอได้เลยครับมันจะเคลียร์หมดนะครับสาเหตุที่ให้มายืนข้างบนนะครับเพราะว่าไอ้มอน2ตัวที่จะเกิดในเวฟที่2เนี่ยมันจะได้เดินมาในไลน์เดียวกันนะครับแล้วเราก็ทุบพร้อมกันแบบนี้คือถ้าเกิดเรายืนตรงกลางเนี่ยมอนมันจะเดินขึ้นบนตัวนึงล่างตัวนึงนะครับอันนี้ก็ต้องระวังดีๆนะครับผมส่วนเวฟที่3จะเกิดนะครับนี่เห็นไหมฮะมันจะเดินบนเดินล่างนะครับถ้าเราสไลด์มาทันเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะเดินลงมาข้างล่างนะฮะอันนี้ก็จะแอบช้านิดนึงนะครับแล้วก็ปาสกิลเชอร์รี่ก็จะเป็นอันจบนะครับในห้องที่2ของประตูแรกนะครับมาต่อกันที่ห้องที่3นะครับห้องนี้นะครับเราจะเน้นยืนอยู่ตรงกลางเลยนะครับเราจะเน้นยืนอยู่ตรงกลางนะครับมาถึงเนี่ยก็ให้ตัวของลูกอมเม็ดนะครับเปิดเสาแล้วรอแป๊บนึงครับแล้วกดสกิลพิเศษแบบนี้ฮะแล้วก็กดถ้าไม่ตายได้เลยครับแล้วก็ชาร์จยิงไปนะครับเคลียร์เวฟแรกไปนะครับพอเวฟที่2มาปุ๊บนะฮะให้เปลี่ยนเป็นทุเรียนแล้วรอจังหวะนิดนึงนะครับกดถ้าไม่ตายครับ
นี่ฮะมันจะเข้ามาโดนระเบิดหมดเลยนะครับต้องรอจังหวะเพราะว่าหนูโจจะวิ่งมานะครับแล้วก็เวฟที่3นะครับก็จะเป็นเลมอนเราก็จะยิงให้โดนตัวด้านบนด้วยนะตัวด้านบนมันจะไม่เดินมานะครับเพราะว่ามันเป็นไอตัวปาระเบิดนะครับแล้วก็จะเหลือกระบองเพชรแล้วก็ชาร์จยิงจบได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันจบประตูแรกแล้วครับมาต่อกันที่ประตูที่2นะครับประตูที่2เนี่ยในห้องแรกผมก็ยังคงใช้แบบเดิมทุกอย่างเลยนะครับผมก็คือจะเป็นตัวของโซดานะครับ Rockstar แล้วก็กล้วยนั่นเองนะครับห้องที่2ก็เหมือนเดิมนะฮะก็จะเน้นตัวหม่าล่าเชอร์รี่แล้วก็แปรธาตุนะครับเป็นแก๊งสไตรเกอร์นะครับแล้วก็ห้องที่3นะครับจะเปลี่ยนจากลูกอมเม็ดเนี่ยเป็นพ่อมดนั่นเองนะครับจริงๆพ่อมดนี่อาจจะเลือกใช้เป็นการ์ดดาวก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นการ์ดนินจาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอันนี้เพื่อนๆก็ลองปรับให้เข้ากับตัวของเราละกันถ้าเกิดว่าเลมอนกับทุเรียนเราไม่แรงอ่ะอาจจะใช้เป็นตัวการ์ดที่บัฟดาเมจไปนะครับโอเคครับและนี่ก็จะเป็นคลิปการเล่นของห้องที่2นะครับผมก็สำหรับห้องแรกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราคิดว่าดาเมจของโซดาเราไม่เพียงพอนะครับแต่ว่าเราใส่การ์ดซอสพริกเนี่ยให้โซดากระโดดน้ำก่อนก็ได้นะครับให้เลือดเหลือต่ำกว่า 70% นะครับแต่อันนี้ผมก็คิดว่าดาเมจของตี้ผมเนี่ยค่อนข้างเพียงพอแล้วนะครับก็มาถึงเนี่ยจะให้ล็อกสตาร์กลางถ้าไม่ตายนะครับด้านบนเสาแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดเสาได้เลยนะครับแล้วก็โซดาเล็งถ้าไม่ตายอย่างนี้ฮะมันจะเดินเข้ามาแบบนี้ปุ๊บนี่เห็นไหมฮะจะขึ้นเวฟ2ทันทีนะครับพอเวฟ2เนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นกล้วยนะครับแล้วใช้ท่าไม่ตายเลยนะครับแล้วเปลี่ยนกลับเป็นโซดาอีกรอบนึงและปาดขึ้นน้ำไปแบบนี้พอเวฟ3เกิดปุ๊บนะครับให้กล้วยปาไปด้านใดด้านหนึ่งครับจะซ้ายหรือจะขวาก็ได้ให้โดนทั้งตัวบนและตัวล่างแบบนี้นะฮะปุ๊บนี่เห็นไหมฮะผมปาไปด้านขวาเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมันเหลือไอ้ตัวติ่งเนี่ยตรงเนี้ยที่มันเดินออกไปด้านขวาตัวนึงก็เลยปาไปด้านขวานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจริงๆเราไม่ต้องเดินมาซ้ายบนนะถ้าเกิดว่าไอ้ลมของเราเนี่ยแรงพอมันจะตายนะครับแต่นี้ผมก็ลนเนาะก็เลยเดินมานะครับแล้วก็เอาโซดามาแปะตัวล่าง1ทีแค่นี้นะครับอันนี้ก็จะจบห้องแรกของประตูที่2แล้วนะครับมาต่อกันที่ห้องที่2นะครับสําหรับห้องที่2เนี่ยก็จะเป็นแก๊งสไตรเกอร์เหมือนเดิมนะครับก็จะให้เชอร์รี่ชาร์จนะครับเพื่อเอาสแต็กนะครับของตัวการ์ดเลมอนเนาะแล้วก็ใช้ท่าไม่ตายเสร็จแล้วเปิดเสาเสร็จแล้วนะครับให้ตัวของแปรธาตุเนี่ยวางขวดนะครับแล้วก็ใช้ท่าไม่ตายแบบนี้เลยให้มันคล่อมกันแบบนี้เนาะแล้วก็ใช้ตัวของมาล่าครับปั่นได้เลยครับตอนนี้จะได้บัฟดาเมจจากการ์ดแล้วนะฮะแล้วก็ทุบนะฮะตรงนี้คือต้องบอกว่าห้องนี้คือนัวสกิลได้เลยนะครับจริงๆถ้าวางของแปรธาตุเฉียงไปซ้ายหน่อยจะดีกว่านี้มากนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็เคลียร์ด้วยสกิลหมู่ทั้งหลายเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะครับถ้าของแรงพอเนาะโอเคครับแล้วก็มาถึงห้องที่3นะครับสำหรับห้องนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนจากลูกอมเม็ดเนาะเป็นตัวของพ่อมดนะครับก็จะเปิดด้วยพ่อมดนั่นเองนะครับพ่อมดเนี่ยเราก็จะเล่นจากข้างบนก่อนก็จะวาง2สกิลแบบนี้เลยนะครับสาเหตุที่วางตัวของสกิลพิเศษก่อนเพื่อให้การ์ดมันทำงานเนาะเสร็จแล้วพอเปิดเสาเนี่ยให้เรารีบขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็ให้เลมอนเนี่ยเคลียร์3ตัวด้านบนครับทำไมต้องเดินขึ้นมาข้างบนนะครับเพราะว่าถ้าไม่เดินขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันจะมี1ตัวที่ค่อยๆเดินลงมาทางบันไดทำให้เราเสียจังหวะในการเล่นนะครับพอขึ้นเวฟ2นะครับให้เรารีบไปด้านล่างนะครับแล้วใช้เลมอนนะครับวางอันติให้โดนแบบนี้ฮะนี่ฮะมันจะเคลียร์ได้หมดเลยนะครับเคลียร์ได้หมดนะแล้วก็เคลียร์1ตัวตรงนี้ไปนะครับอาจจะถ้าพ่อมดใครแรงอาจจะตายได้เลยนะครับแล้วเวฟที่3จะเกิดพอเวฟ3เกิดเปลี่ยนเป็นทุเรียนแล้ววางอันติตรงกลางครับไอตัวเค้กจะเดินเข้ามาพอดีแล้วก็ระเบิดทิ้งครับจบอันนี้ก็จะเป็นอันจบประตูที่2นะครับผมมาต่อกันที่ประตูที่3นะครับประตูที่3ผมก็เล่นเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับห้องแรกนะฮะก็จะเป็น3ตัวนี้นะครับแล้วก็ห้องที่2เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าประตูที่3เนี่ยมันจะถึกนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะต้องเอาดาร์กช็อคกับโคราบีมาใช้นะครับแต่ก็พกเชอร์รี่ไว้1ตัวนะครับเป็นตัวแปะธาตุแล้วก็ดาเมจแรงนะครับผมแล้วก็โคราบีเนี่ยใส่เป็นตัวของอาร์ติแฟกต์พ่อมดด้วยนะครับอันติจะได้ฉีดแรงๆแล้วก็จบไวๆนะครับแล้วก็ห้องสุดท้ายนะครับก็กลับมาใช้เป็นตัวของลูกอมเม็ดอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกันครับโอเคครับสำหรับประตูที่3นะครับผมก็ตรงนี้เนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าห้องเนี้ยแอบจะเล่นยากนิดนึงถ้าใครไม่แม่นนะของผมในคลิปนี้ก็เล่นไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่นะครับก็คือมาถึงเนี่ยให้ Rockstar เนี่ยกลางถ้าไม่ตายได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดใครที่คิดว่าดาเมจโซดาไม่พอโดดน้ำก่อนให้การ์ดซอสพริกมันได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเสร็จแล้วพอล็อกสตาร์กลางปุ๊บเปลี่ยนเป็นกล้วยนะครับผมแล้วก็ให้กล้วยนะครับไปที่มุมซ้ายบนนะครับว่างอันติแบบนี้ครับปึ๊บตรงนี้นะครับถ้าใครแม่นๆนะจริงๆมันหามุมหาองศาแม่นๆมันจะดูดไอ้ตัวนี้ด้วยนะครับมันจะดูดไอ้ตัวเนี้ยตกน้ำไปด้วยนะครับเนี่ย
ถ้าเกิดดูดไอ้ตัวนี้ตกน้ำปุ๊บเวฟ2มันจะเกิดเลยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องกะดีๆนิดนึงนะครับแต่ในคลิปนี้อาจจะไม่แม่นเท่าไหร่นะครับก็เลยใช้โซดาเนี่ยปิดอีกทีนึงนะครับพอขึ้นเวฟ2ปุ๊บก็ใช้กล้วยนะครับปาไปแบบนี้ฮะให้ปาในวงกีตาร์นะครับดาเมจเราจะได้แรงๆเนาะเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นโซดานะครับตรงนี้ที่ผมช้าเพราะว่าเวฟ2มันเกิดช้าเนาะผมก็เอาโซดาเนี่ยมาปาดแล้วก็เอาขึ้นน้ำซัดแล้วก็กระโดดไปฟันมันต่อนะครับอันนี้ก็ถ้าเล่นได้แบบเป๊ะๆอาจจะเร็วกว่านี้สัก5วิ6วิได้เลยครับต่อมานะครับห้องที่2ของประตูที่3นะครับห้องนี้ก็เราจะเล่นกันเป็นเล่นที่มุมนะครับมาถึงเนี่ยเชอร์รี่เปิดเสาปุ๊บแล้วก็ชาร์จเพื่อเอาการ์ดทีหนึ่งนะครับแล้วก็วางท่าไม่ตายแบบนี้นะครับเปลี่ยนเป็นโคราบีวางสกิล1ทีนะครับแล้วก็เปลี่ยนกับเป็นเชอร์รี่โยนสกิลครับแล้วดักช็อกชาร์จนะครับเสร็จแล้วปาดครับให้ขึ้นเวฟใหม่เสร็จแล้วพอเวฟที่2เกิดให้เราอันติครับให้โดนหมดแบบนี้ปึ้งเวฟที่3จะเกิดนะครับเปลี่ยนกลับมาเป็นโคราบีรอสกิลนิดนึงวางนะฮะแล้วก็ฉีดไปครับฉีดยาวๆไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะจบได้นั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นห้องสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับห้องนี้ก็เป็นห้องที่แปลกใหม่เหมือนกันสำหรับวงกฎนะฮะมาถึงนะครับเราก็จะใช้ตัวของลูกอมนะครับกดถ้าไม่ตายก่อนกดเสานะครับเสร็จแล้วนะครับกดเสาขึ้นมานะครับแล้วรอแป๊บนึงครับพอมันกระพริบปุ๊บกดสกิลพิเศษเสร็จแล้วยืนนิ่งๆตรงกลางเลยนะครับพอเส้นแดงๆขึ้นนะครับให้เราลากอันติของทุเรียนนะครับรอไว้เลยเดี๋ยวดูเส้นแดงขึ้นเห็นไหมเส้นแดงเนี่ยครับที่ตัวมอไซค์เนี่ยมันจะพุ่งมาชนเรานะพอเส้นแดงขึ้นปุ๊บกดอันติทุเรียนได้เลยครับมันจะบึ้มบึ้มตรงกลางพอดีแล้วระเบิดนะฮะเสร็จแล้วเวฟที่2เนี่ยก็จะเกิดมาอีกครั้งนึงกับแก๊งเด็กแว้นนะฮะแล้วเราก็ให้เลมอนนะครับชาร์จตีนะครับเพื่อเอาบัฟการ์ดก่อนนะครับไม่งั้นดาเมจเราจะไม่แรงนะครับแล้วสังเกตมั้ยครับผมว่าไอตัวสกิลท่าไม่ตายของลูกอมเม็ดเนี่ยมันไปแปะท่าให้เรียบร้อยแล้วนะครับชาร์จตีนิดนึงแล้วก็สกิลพิเศษให้โดนตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่เนี่ยมันจะพุ่งมาช้ากว่าตัวเล็กนะครับพอตัวใหญ่นะครับพุ่งมาเสร็จปุ๊บให้เราอันติเลยครับเราไม่ต้องเดินหลบนะเราเห็นมันจะพุ่งชนเราเราไม่ต้องเดินหลบถ้าเราเดินหลบมันจะสเปะสปะไปนะฮะเสร็จแล้วเวฟสุดท้ายเนี่ยจะเกิด4มุมนะเป็นไอตัวเล็ก4มุมเราก็ไล่เคลียร์ได้เลยครับเราก็จะไล่เคลียร์ได้เลยถ้าใครดาเมจพวกนี้แรงพอมันก็จะจบได้ไวนะครับผมประมาณนี้นะอันนี้เราก็วิ่งไล่ยิงไล่เคลียร์กันไปแป๊บเดียวจบนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอันจบห้องที่3ประตูที่3แล้วครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวงกฎในซีซั่นที่6นี้นะครับส่วนตัวผมมองว่าซีซั่นนี้ถ้าเล่นแบบเน้นๆจริงๆก็อาจจะไม่ได้ยากกว่าซีซั่นที่5สักเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไอเดียที่ผมใช้เนี่ยไปปรับใช้ได้นะครับหรือใครที่อยากจะแชร์เทคนิคแชร์แนวทางก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับส่วนตัวผมก็อาจจะไม่ค่อยได้เน้นวงกฎสักเท่าไหร่แล้วแต่ว่าถ้ามีเวลานะครับผมก็จะพยายามมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแต่ยังไงนะฮะฝากเพื่อนๆด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องจุงโกได้ทำคลิปของเกม Cookie Run Tower of Adventure ต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปหรือว่าในสตรีมครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ